จะสมภพประเสริฐกุนซือแอร์ฟอร์สเซ็นทรัลเอฟซีอันดับ18โตโยต้าไทยลีกยืนยันพร้อมปล่อยตัวเรนันมาเควสเจซีจอนและเลอันโดอัดซัมเซา3กองหน้าต่างชาติออกจากทีมหลังจบเลกแรกแน่นอนหากผลงานทั้งหมดยังไม่ดีขึ้นก่อนหน้านี้ทั้ง3คนต่างมีผลงานส่วนตัวที่ยอดเยี่ยมเมื่อยิงรวมกันในโตโยต้าไทยลีกไปถึง189ประตูอย่างไรก็ตามขณะนี้มีเพียงเลอันโดอัดซัมเซาที่ทำประตูได้ขณะที่ผลงานทีม5นัดแรกออกสตาร์ทด้วยการแพ้รวดแผงหน้าของทีมทั้งเรนันโจโจ้และอัดซัมเซาก็ต้องดูก่อนผมตำหนิไปแล้วด่าไปแล้วถ้าไม่เปลี่ยนแปลงก็คงต้องปล่อยออกไปผมไม่ได้แคร์อยู่แล้วผมเอาทีมไว้ก่อนทีมเป็นตัวตั้งเก่งไม่เก่งไม่รู้แต่ถ้าอยู่กับทีมไม่ได้คุณก็ไม่ได้ไปต่อข่าวอื่นๆติดตามข่าวฟุตบอลไทยเพิ่มเติมที่นี่ถามว่าตอนนี้ผมกดดันไหมมันกดดันตั้งแต่ผมทำอาชีพโค้ชแล้วถ้าวันใดวันหนึ่งผมพาทีมมหาชัยชนะไม่เจอมันก็คงอยู่ไม่ได้มันเป็นหน้าที่ที่โค้ชต้องรับผิดชอบอยู่แล้วยอมรับว่าปีนี้หนักหน่อยเราเคยไม่ชนะใคร4นัดแต่ตอนนี้5นัดแล้วที่ไม่มีแต้มส่วนตัวผมไม่ได้คิดมากเรื่องตกงานไม่ตกงานผมอยากดูทีมมากกว่าถ้าก่อนไปทีมมันดีขึ้นมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะสำหรับผมทีมมันดีอยู่แล้วแต่มันติดตรงเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่นเก่าและใหม่ที่มันยังไม่ลงตัวแต่ถ้านักเตะหันหน้าเข้ามาคุยกันเข้าใจกันมากขึ้นปัญหาที่มีมันก็จะน้อยลงโค้ชเรียกล่าวในงานมีต่อเดอะวอริเออร์แอร์ฟอร์สเซ็นทรัลเอฟซีจะเปิดบ้านพบกับไชน่าทอนบินในโตโยต้าไทยลีก2018นัดที่6วันที่18มีนาคมนี้